ในรายวิชานี้นะครับผมก็จะมุ่งเน้นนะครับที่วิธีคิดมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาแนวคิดในทางมนุษยวิทยามาอธิบายเรื่องของร่างกายโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีวัฒนธรรมและก็สังคมซึ่งมีความเชื่อมโยงกับความคิดและวิธีการในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเนื้อตัวร่างกายผมจะได้ทำการออกแบบนะครับแล้วก็ได้ทำการสร้างนะครับเนื้อหานะครับที่มีความสัมพันธ์นะครับกับการที่จะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในประเด็นของร่างกายที่ครอบคลุมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นตัวแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมองร่างกายในมิติทางสังคมวัฒนธรรมการมองร่างกายในมิติในเชิงของการแพทย์การมองร่างกายนะครับที่เชื่อมโยงกับความสูงวัยหรือความชราภาพการมองร่างกายนะครับที่เชื่อมโยงกับเรื่องของความตายความเจ็บป่วยนะครับรวมถึงการมองร่างกายที่เชื่อมโยงกับโลกในยุคสังคมสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายหรือเราเรียกว่าไซบอร์กบอดี้ผมคิดว่ามันก็เป็นประโยชน์เนาะสำหรับการสร้างนวัตกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในทางมนุษยธรรมแมรี่ดักลาสมองว่าร่างกายคือภาพปรากฏของระบบสังคมและร่างทางสังคมเป็นตัวกำหนดการรับรู้เกี่ยวกับร่างกายทางกายภาพดังนั้นการควบคุมร่างกายจึงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นการควบคุมทางสังคมความคิดที่มนุษย์มีต่อร่างกายก็สะท้อนให้เห็นความคิดที่มีต่อสังคมด้วยเช่นกันแมรี่ดักลาสยังพูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์กับพยันตรายโดยเฉพาะสิ่งปฏิกูลของร่างกายเช่นอุจจาระขี้มูกน้ำตาน้ำลายเลือดประจำเดือนซึ่งในหลายสังคมมองว่ามันคือมลทินซึ่งเป็นอันตรายที่สังคมต้องเผชิญหรือตกอยู่ในภาวะการถูกคุกคามและความเสี่ยงสิ่งเหล่านี้ล้วนถูกสร้างขึ้นจากสังคมร่างกายของมนุษย์จึงเป็นตัวแทนของระบบสังคมที่มีอาณาบริเวณชัดเจนในพิธีกรรมของชาวกะเหรี่ยงก่อนไหว้เจดีย์จะมีพิธีซ้อตะว่องหรือสอบถามหนุ่มสาวเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ก่อนไหว้เจดีย์ที่จะไม่ทำให้ความศักดิ์สิทธิ์แปดเปื้อนและส่งผลกระทบต่อเจ้าวัดแม่ย่าตัวบุคคลนั้นเองรวมถึงคนในครอบครัวหากไม่ทำตัวให้บริสุทธิ์หรือปกปิดความไม่บริสุทธิ์ของตัวเองดังนั้นในวันก่อนไหว้เจดีย์หนุ่มสาวที่ยังไม่แต่งงานจะมารวมตัวกันที่บ้านของผู้นำพิธีกรรมโดยจะแต่งกายด้วยชุดกะเหรี่ยงผู้ประกอบพิธีจะทำพิธีที่เสด็จตรงหัวบ้านพร้อมทำสอบถามเรื่องความบริสุทธิ์หลังจากนั้นจึงมีการพรมน้ำขมิ้นบริเวณเสด็จจึงเป็นอันเสร็จพิธีเดอร์ไคพูดถึงพื้นที่สองส่วนที่ซ้อนทับกันอยู่ในโลกปัจจุบันของมนุษย์คือโลกสูงส่งกับโลกต่ำโลกละเอียดกับโลกหยาบที่นำมาใช้ในการอธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ในแง่ของพิธีกรรมความเชื่อโดยการประกอบสร้างของร่างกายบนพื้นที่หรือโลกสามัญโลกของการสัมผัสความต้องการหิวกระหายความอยากต่างๆกับร่างกายบนโลกหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สูงส่งและอยู่เหนือร่างกายอินทรีย์ของมนุษย์ชาวไทยดำหรือลาวโซ่จะมีพิธีเชิญวิญญาณผู้ตายเข้ามาอยู่ในบ้านผีเรือนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพ่อแม่ผู้อาวุโสโดยมีพิธีป่าตรงหรือถวายอาหารและพิธีเสียนเรือนหรือการไหว้บรรพบุรุษที่ถือเป็นงานใหญ่โดยจะเลี้ยงผีบรรพบุรุษทุกคนในบัญชีรายชื่อปั๊บผีเฮือนในพิธีกรรมเสียนเรือนจะมีการฆ่าหมูและนำไปชำแหละที่ห้องผีและจากนั้นจะนำเนื้อส่วนหนึ่งไปปรุงอาหารส่วนหนึ่งจะใส่ในปานเปื่อนด้านในส่วนด้านบนจะวางด้วยขนมโดยจะมีหมอเสนเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมการตายคือการเปลี่ยนผ่านจากคนเป็นสู่คนตายดังนั้นวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่อยู่นอกระเบียบนอกเวลาเต็มไปด้วยความสับสนควบคุมไม่ได้และอันตรายในสังคมวัฒนธรรมจึงต้องมีพิธีกรรมบางอย่างที่จะสร้างสภาวะใหม่ของคนตายที่เปลี่ยนผ่านจากภาวะที่มีระเบียบสู่ความร้ายระเบียบหรือจากการมีชีวิตไปสู่ความตายให้กลับเข้าสู่สภาวะระเบียบอีกครั้งหนึ่งดังเช่นวิญญาณของผู้อาวุโสชาวไทยดำที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่วิญญาณบรรพบุรุษและสิ่งสถิตในห้องผีดังนั้นความตายนำมาซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับความตายมนุษย์กับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
ที่ทำให้เรื่องของความตายมีคุณค่าภายใต้การก่อกำเนิดของพิธีกรรมความตายจึงใช่การสิ้นสุดของชีวิตแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านสถานภาพหนึ่งไปสู่อีกสถานภาพหนึ่งดังนั้นคนไทยดำเชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งอยู่ในร่างกายที่ทำให้ร่างกายมีชีวิตและเคลื่อนไหวคือขวัญและวิญญาณที่สัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องการช้อนขวัญการสุขขวัญการเรียกขวัญและการเชิญวิญญาณพ่อแม่หรือเชิญผีขึ้นเรือนมาสิงสถิตอยู่ในห้องผีดังนั้นร่างกายจึงสะท้อนความหมายในทางสังคมวัฒนธรรมและสถานะในโลกหลังความตายเพราะว่าคนเอาไปเผาผียังอยู่ที่บ้านที่ต้องเผาเสร็จแล้วต้องกลับมาเอาผีไปอีกจะมาบอกทางให้ผีที่นี่ตอนนี้เรื่องมากจะต้องมากินอยากกินลายตัดญาติขาดมิตรกันเพราะอยู่กันคนละโลกแล้วอะไรทำนองนี้แยกกันเข้าขาดจากความเป็นญาติกันเขาก็บอกอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ดื่มเหล้าเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวอีกก็กินข้าวจากอีกแล้วก็ไปให้เขยผูกแขนเอาขวัญอีกพอเสร็จแล้วก็เสร็จพิธีแล้วก็เขยเขาก็บอกให้กินข้าวเสร็จแล้วก็บอกเดินทางบอกเดินทางบอกทางไปหาปู่หาย่าหาบรรพบุรุษมึงที่โน่นที่นี่แล้วก็ว่าไปตามพอเสร็จแล้วเผาแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไอ้พอเผาเสร็จแล้วก็หมดพิธีทีนี้เขาจะต้องปล่อยทิ้งไว้เป็นเดือนนะอย่างน้อยต้อง3สัปดาห์หรือ1เดือนไปแล้วหรือ3สัปดาห์ไปแล้วเขาถึงจะมีเขยนั่นแหละมาเรียกเชิญวิญญาณขึ้นบ้านเชิญวิญญาณขึ้นบ้านแล้วก็เลี้ยงกันอีกทีพอขึ้นบ้านแล้วก็เป็นผีดีแล้วทีนี้อยู่กับลูกกับเต้าอยู่บนบ้านเสร็จแล้วก็หมดหน้าที่เรียกว่าผีพ่อผีแม่เชิญผีพ่อผีแม่ขึ้นบ้านประเพณีบุญบั้งไฟถือเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอีสานเพราะเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ที่เชื่อมโยงกับสัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏในพิธีบั้งไฟที่สะท้อนให้เห็นความคิดและโลกทัศน์ของผู้คนเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายและเพศวิถีสัญลักษณ์ที่ปรากฏในบุญบั้งไฟเช่นตุ๊กตาร่วมเพศสัตว์ที่ร่วมเพศกันการแขวนประหลัดขีดขนาดต่างๆไว้ในร่างกายการหยอกล้อกันและแสดงท่าทางเกี่ยวกับการร่วมเพศสิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อนความอุดมสมบูรณ์การให้กำเนิดของชีวิตและการสร้างพลังขับเคลื่อนของการมีชีวิตมิเคอิลบักตินนักภาษาศาสตร์ชาวรัสเซียแบ่งร่างกายออกเป็น2ลักษณะคือ1ร่างกายอุจจาระคือร่างกายหยาบหรือร่างกายที่เป็นเนื้อหนังมังสาโดยธรรมชาติของมนุษย์มักไม่พอใจกับร่างกายของตนเอง2ร่างกายในจินตนาการคือร่างกายในอุดมคติที่มนุษย์พยายามวาดหรือสร้างร่างกายให้เป็นไปตามแบบแผนของสิ่งที่ตัวเองต้องการพิธีกรรมเป็นเหมือนโอกาสพิเศษที่ผ่อนปลนข้อบังคับผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับผู้คนในสภาพสังคมวัฒนธรรมที่มีความเคร่งครัดในระบบบรรทัดฐานของสังคมและจริยประเพณีสภาวะที่เปิดโอกาสให้คนแสดงออกถึงความปรารถนาความต้องการในงานรื่นเริงเสียงหัวเราะการกินดื่มการหัวร้องการแสดงออกทางเพศการโวยวายและอื่นๆจึงเป็นเสมือนกลยุทธ์ของการระบายความตึงเครียดทางสังคมจินตนาการเกี่ยวกับร่างกายที่พิลึกพิสดารการจำลองอวัยวะสืบพันธุ์ที่ใหญ่โตผิดธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความต้องการความปรารถนาในชีวิตของมนุษย์ที่สะท้อนความต้องการที่ล้นเกินภายใต้ร่างกายที่ถูกควบคุมสังคมไทยมีความหลากหลายของความเชื่อทางศาสนาความเชื่อเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายของมนุษย์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการทำงานและการใช้ชีวิตที่สะท้อนว่าศาสนาและความเชื่อได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของมนุษย์อย่างเลี่ยงไม่ได้ส่วนที่อาด้านขวาของพอสอนภายใต้สังคมที่มีบรรทัดฐานอยู่บนอิทธิพลของพระพุทธศาสนาและระบบศีลธรรมที่เชื่อมโยงความบริสุทธิ์ความบาปและการแปดเปื้อนของร่างกายการควบคุมความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถีร่างกายในอุดมคติและร่างกายของการบรรลุธรรมจึงกลายเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ร่างกายเชิงโลกิยะหรือร่างกายหยาบของมนุษย์จะต้องบรรลุถึงเท
ที่ใดมีการควบคุมที่นั่นย่อมมีการต่อต้านยิ่งถูกปิดกั้นพื้นที่ก็ย่อมมีความหลากหลายของพื้นที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับเรื่องของเพศวิถีที่เติบโตอยู่ในสังคมไทยทั้งในพื้นที่ออนไลน์และออฟไลน์รวมทั้งการเติบโตของอุตสาหกรรมอีโรติกที่สะท้อนจินตนาการและความปรารถนาในเรื่องเพศในพื้นที่ออนไลน์และออฟไลน์การสร้างความสุขทางเพศที่บ้านรองรับการเติบโตกับธุรกิจโป๊ปเลยอนาจารที่เสิร์ฟถึงบ้านรวมถึงเซ็กทอยที่ถูกซื้อมาสร้างความสุขที่บ้านของตัวเองเพิ่มมากขึ้นการมองร่างกายจึงทำให้เราเห็นการเมืองเรื่องของร่างกายที่ต่อรองต่อต้านกับการถูกควบคุมและปิดกั้นจินตนาการและเสรีภาพในเรื่องเพศมนุษยวิทยาว่าด้วยร่างกายจึงเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับเรื่องร่างกายและเพศวิถีของผู้คนในสังคมและให้ความสนใจกับการเมืองเรื่องของร่างกายในการผลิตสร้างความรู้ความจริงอัตลักษณ์และอำนาจกับผู้คนในสังคมร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีนิ่งการให้ความหมายเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายหรือเรามองที่ body process นะครับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างร่างกายการบ่มเพาะร่างกายนะครับการอบรมเลี้ยงดูนะครับรวมถึงการเป็นภาพตัวแทนหรือภาพแสดงของร่างกายในบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่มีความเฉพาะหรือเราเรียกว่า representation of the body นะครับหรือการศึกษาความสัมพันธ์ของร่างกายที่เชื่อมโยงกับผัสสะนะครับประสาทสัมผัสและการรับรู้ต่างๆนะครับมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ anthropology of the senses นะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะที่มันทำให้เรามองเห็นประเด็นนะครับหรือมิตินะครับในเชิงร่างกายเนี่ยนะครับในลักษณะที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการมองร่างกายในลักษณะของร่างกายนะครับที่เป็นปัจเจกนะครับร่างกายที่มีตัวตนร่างกายที่มีความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ภายใต้นะครับฐานคิดแบบปรากฏการณ์วิทยานะครับซึ่งให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกนะครับแล้วก็การรับรู้ของมนุษย์นะครับอันที่2เนี่ยนะครับเราก็สนใจมุมมองนะครับที่เรียกว่าโซเชียลบอดี้หรือร่างกายในทางสังคมนะครับที่มองว่าร่างกายเหมือนกับซิมโบลิกนะครับเหมือนกับระบบสัญลักษณ์หรือภาพตัวแทนในทางสังคมดังนั้นความหมายของร่างกายก็จะมีความเชื่อมโยงกับความหมายคุณค่านะครับในทางสังคมนะครับอย่างเช่นความเป็นพลเมืองที่ดีความมีสุขภาพที่ดีนะครับหรือมาตรฐานของความสวยความงามนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะได้เขาเรียกว่ารับอิทธิพลจากมนุษยวิทยาแนวสัญลักษณ์นิยมและก็มนุษยวิทยาแนวการตีความอันที่3เนี่ยเราเรียกว่า body politic หรือการเมืองเรื่องของร่างกายนะครับที่จะทำให้เราเข้าใจประเด็นในเรื่องของร่างกายในทางการเมืองในแง่ของความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจการกดขี่การบังคับการควบคุมร่างกายรวมถึงการปลดปล่อยร่างกายการให้พื้นที่ร่างกายในการแสดงถึงอิสระเสรีภาพหรือการต่อสู้ต่อรองนะครับกับอำนาจในทางสังคมวัฒนธรรมที่เข้ามากดทับนะครับรวมถึงการศึกษาร่างกายแนวสมัยใหม่นะครับที่เชื่อมโยงกับวิชาที่เรียกว่ามนุษยวิทยาการแพทย์นะครับที่ให้ความสำคัญกับร่างกายที่มีความรู้สึกนึกคิดร่างกายที่มีอารมณ์ความรู้สึกนะครับหรือเราเรียกว่า my full body นะครับซึ่งมองในแง่ของความคิดปฏิบัติการและอารมณ์ความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับร่างกายนะครับที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของการให้ความหมายนะครับต่อเนื้อตัวร่างกายความเจ็บป่วยนะครับหรือสัตว์ต่างๆที่เชื่อมโยงกับเรื่องของร่างกายซึ่งอันนี้มันก็เป็นการคืนความหมายนะครับคืนชีวิตให้กับเนื้อตัวร่างกายนะครับของมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ที่แท้จริงและมีอารมณ์ความรู้สึกอันนี้ผมคิดว่าเป็นคุณูปการสำคัญประการนึงที่ทำให้การศึกษาในประเด็นเรื่องของร่างกายเนี่ยนะครับมันมีความซับซ้อนมันมีความเฉพาะและนำไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ในทางสังคมวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้น